ขอร้อยแซ่ซุนแม่นายอย่าได้กลัวเซินชีที่จะมามอบของมั่นในวันพรุ่งนี้น่ะเหรอมาทางนี้คนผู้นั้นทำอะไรเหตุใดจึงเข้ามายุ่งแต่ไม่ออกแรงเป็นสายสืบของสำนักสัตตาราอ๋อนิ่งๆตรวจค้นให้ละเอียดตรวจค้นให้ละเอียดทุกๆเลยไม่ต้องร้องนะลูกนะตอนเด็กๆพอเข้าร้องวายๆท่านแม่ก็จะบอกว่าสายสืบมาแล้วสายสืบมาแล้วตอนนี้ถือว่าได้เห็นของจริงแล้วปกติพวกเขาจะไม่เปิดเผยตัวทำงานเพื่อฮ่องเต้เท่านั้นอย่างนั้นท่านผู้เฒ่าในท่านใหญ่ในท่านรองกับในท่านสามเราไม่ต่างก็ทำงานแทนฮ่องเต้หรือไม่คนสนิทดีโอ้ยปล่อยแล้วไปไหนจะปล่อยทำไมแบบนี้ล่ะคนหน่อยเฮ้ยนี่เจ้าเกะจริงผักของข้าผักสองกระบุงของข้าสู้ข้าซะจะดีกว่าผักสองกระบุงของข้าผักสองกระบุงของข้าถ้ารับเงินเหล่านี้ไปกลับบ้านไวๆเถอะนะคุณชายมีจิตใจดีย่อมได้ดีแน่นอนย่อมได้ดีแน่นอนนี่พวกเจ้าเบาๆหน่อยสิเดี๋ยวของตกแตกป้าบอแล้วค่อยๆนะภาพแบบนี้มาจากไหนมาจากชายชราสุดหล่อเมื่อกี้นี้ดักตัวเขาไว้ไปลงมาโอ้ยเอาแล้วอะไรกันล่ะใครอยู่บนรถม้าไม่รู้สิไอ้เท้าในรถม้านั่นเป็นนายน้อยของข้ายังไม่ออกเรือนไม่สะดวกเปิดเผยหน้าตะกาดูให้ดีต่อให้เป็นพระนางจุ้นอ๋องหรือสตรีมียศศักดิ์ข้าก็ต้องค้นทหารครับขอคำชี้แนะจากทุกท่านในกฎหมายอาญาทั้ง537ข้อของต้าชิ่งข้าทำผิดกฎหมายใดประการใดจึงต้องรบกวนท่านระดมพลทหารมาจากกลางถนนเช่นนี้ข้าเป็นข้าราชการมานานขนาดนี้เพิ่งจะเคยได้ยินว่ามีคนกล้าโต้แย้งเรื่องกฎหมายอาญากับสำนักสัตตาราเป็นครั้งแรกแท้ก็เป็นงานราชการของสำนักสัตตาราได้ยินว่าท่านฮวาผู้ตรวจการฉงเจิงเดือนนี้ยื่นฎีกา3เล่มซึ่งยื่นเกี่ยวกับพวกท่านสำนักสัตตาราวันนี้ดูเหมือนว่าพวกท่านจะไม่ได้ถูกใส่ร้ายในฎีกาเจ้ารู้ได้ยังไงไม่สิสตรีอวดดีมาจากไหนถึงกล้าวิพากษ์วิจารณ์การปกครองราชสำนักภาพแบบนี้จะว่าใช่ไหมแอบทำการแลกเปลี่ยนของแปลกเหล่านี้หากไม่ใช่เจตนาไม่ดีก็คิดจะก่อกบฏในเมื่อไม่รู้เหตุใดถึงไม่ถามข้าแต่กลับมาตัดสินโทษข้าเดี๋ยวนะลงมาข้าจะถามเจ้าเองได้อย่าขอน้อยแซ่ซุนแม่นายอย่าได้กลัวข้ามาคุยกับเขาด้วยเหตุผลเองไม่คิดว่าวันนี้จะไรอย่างอายถึงขนาดบีบังคับสตรีที่ยังไม่ออกเรือนให้เปิดเผยต่อหน้าสาธารณชนคนบุ่มบามผู้นี้มาจากไหนเกรงว่าจะสร้างปัญหาให้ตนเองคุณชายหลบไปจะดีกว่าข้าบริสุทธิ์ย่อมไม่ละอายต่อใจไม่กลัวที่จะเผชิญหน้าไม่ได้เป็นนั้นขาดข้อกฎหมายอาญาที่แม่นางเอ่ยถึงเมื่อครู่ข้านั้นไม่รู้มาก่อนข้านั้นรู้สึกชื่นชมยิ่งนักบุรุษตัวสูงใหญ่ทั้งคนหากวันนี้ปกป้องสตรีอ่อนแอผู้หนึ่งไม่ได้ยังจะมีหน้าอยู่บนโลกนี้ได้อย่างไรข้าก็คิดว่าใครที่แท้ก็เป็นคุณชายสกุลเสริญจากคุณนั่งกรมพาณิชย์ถูกต้องคุณหนูคุณชายใหญ่สกุลเสินฉีก็ว่าเหตุใดเสียงคุ้นหูเสินฉีที่จะมามอบของมั่นในวันพรุ่งนี้น่ะเหรอ